โอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนเออเดี๋ยวมันต้องโดดแล้วเยอะขนาดนี้สวัสดีครับทุกคนผมแพทแพทนะวันนี้เราจะมารีวิวการ์ด Hunter Fly นะครับหรือว่าแมงแดงนั่นเองเป็นการ์ดที่ว่าแบบมันขายดีพอกับม้าดำเลยนะเพราะว่ามันดูดเลือดครับผมมันดูดบ่อยแค่ไหนมันดูดดีไหมไปดูกันเลยครับโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวการ์ด Hunter Fly นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แพทแพทนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผม Hunter Fly นะครับแมงแดงก็อยู่ที่ Glass อยู่ที่ดันเกฟเฟนนะครับถ้าจะไปล่ากันนะคือคุณสมบัติเนี่ยมันดีมากๆเว้ยคือมีโอกาสนะครับ 3% ที่จะดูด HP 15% ของดาเมจที่เราทำสมมตินะครับว่าเราตีมอนแอลโลสตอมแสนหนึ่งเราจะได้คืนมาคือ 15,000 เลยนะตรงๆครับผมซึ่งตอนนี้เลือดผม 13,000 ถ้ามันดูดปุ๊บคือเต็มหลอดกูดมากๆนะครับทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเวิร์กไหมนะครับคือจะแบบ purpose ก็คือว่าจะมาดูว่าไลเวิร์ดอ่ะมันพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ป่ะเพราะว่าเวลาเราแอโรสตอมอ่ะเราใส่ไลเวิร์ดอยู่แล้วใช่ป่ะครับทีนี้ถ้าเราใส่ไลเวิร์ดอย่างเดียวอ่ะไม่เอาแมงแดงอ่ะมันไหวไหมนะครับป่ะดูกันถือว่ามาเก็บเควสด้วยเลยแล้วกันนะครับ15นาทีสุดท้ายก่อนเซิร์ฟจะปิดนะครับเซิร์ฟปิดก็ได้จะแบบตัดฉับอ่ะบอกเลยโอเคโอเคโอเคตอนนี้คือใส่อะไรอยู่อันนี้คือไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวดูเลือดนะครับใส่แค่ไลเวิร์ดนะครับคือถ้าผมใส่ไลเวิร์ดไว้มันจะมีแบบช่วงที่มันเลือดแดงอะเยอะมากเลยอันนี้ดูแล้วครับไลเวิร์ดก็เยอะนะมันก็ 5% บ้างไลเวิร์ดอะก็เยอะอยู่นะครับแต่เราได้ Hunter Fly มาอีก 3% มันช่วยได้เยอะเลยครับคือถ้ามอนมันเยอะอะเราจะยังมองไม่เห็นภาพเว้ยอันนี้คือเก็บเควสไปด้วยเลยเนี่ยจริงๆ เดี๋ยวนะ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 โอเคครับเลือดคือถ้าเป็นแบบสถานการณ์แบบนี้เราต้องการเลือดมากๆใช่ป่ะครับผมเปลี่ยนเป็นแมงแดงเลยครับโอเคนะนี่คือใส่แมงแดงอยู่นะไม่ติดว่ะมาเฮ้ยนี่เลือดหมดหลอดแล้วเนี่ยไม่ติด 3% น่ะมันก็อยู่ที่ดวงจริงๆเฮ้ยเต็มหลอดแล้วครับเห็นป่ะเต็มหลอดเลยอุตส่าห์เจอตัวใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยดูต่อดูต่อตอนนี้คือเราต้องการแบบทุกๆเปอร์เซ็นต์แล้วอะเลือดจะหมดแล้วครับเออโอ้โหเดือดเกินไม่ติดว่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนก่อนเออโอลิดีคอนตกดูดได้ละครับโอเคโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนเออเดี๋ยวมันต้องดูดแล้วเยอะขนาดเนี้ยเออโอเคอยู่นะโอเคอยู่ดูดแล้วครับเออถ้ามอนเยอะมันจะดูดเรื่อยๆเลยนะเราต้องหามอนเพิ่มครับมา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 เออโอเคครับเลือดเต็มตลอดเลยทีนี้นะครับผมจะถอดไลเวิร์ดละนะใส่เป็นชิปกัปตันแล้วกันจะได้อัตแทกเยอะๆนะครับถอดไลเวิร์ดแล้วนะตอนนี้คือมีแค่แมงแดงเลยนะครับโอเคไปเกือบมึนมาโอเคอันนี้คือผมจะเทสนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีไลเวิร์ดถ้าเราไม่มีรูนแฮร์แบนอ่ะมันไหวหรือเปล่านะครับสำหรับการดูดเลือด 3% นะถ้ามอนเยอะประมาณนี้นะครับโอ้โหเกินครึ่งแล้วอ่ะคือมันต้องเลี้ยงดีๆอ่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบเสี่ยงอยู่ 3% รู้สึกยากขึ้นครับดูดินะอาจจะประมาณ4น่าจะโอเคเหมือนกันใส่คอสแล้วกันใส่คอสเอ้ยนี่ดูดแล้วครับเออมันก็โอเคนะโอ้ยโอ้ยเลือด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 คือเป็นว่าหลายๆคนอ่ะถามนะครับมีคำถามว่าเอ้ยเวนเจอร์มันติดหรือเปล่าใช่ไหมครับในการใส่แมงแดงมันดูดติดครับผมโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ทักมาใหม่ได้ไหม
จะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วโอ้โห 3% แบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับขึ้นคออ่ะผมว่าผมตายแน่เลยว่ะต้องตายแน่ๆอันนี้คือแบบเป็นชาเลนจ์ไม่ปั๊มเลยนะครับ 3% แมงแดงล้วนๆนั่นไงโอเคเอาเป็นว่าเมื่อกี้มันท้าทายเกินไปแล้วกันโอ้ 5% โอเคเอาเป็นว่ามันใช้ได้เลยนะคือถ้ามาเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับจากกับไลเวิร์ดอะผมว่ามันอยู่ได้เรื่อยๆเลยครับแต่ถ้ามันคนเดียวนี่ยากละแต่ก็คือ 3% อ่ะถือว่ามาบวกกับ 5% เป็น 8% ถือว่าเยอะมากนะครับทีนี้ใส่กับอะไรได้อีกใช่ไหมก็จะมีสายเราเนี่ยแหละครับ Arrow Storm แล้วก็ทุกสายที่มันตีเป็นหมู่นะครับที่ว่าจะได้ดูดเลือดออกมาซึ่งมันก็จะมีอยู่ตามตลาดทั่วไปเลยครับเดี๋ยวผมเปิดอีกตัวนึงก่อนนะแป๊บนึงผมเคยเล่น GX ครับก็ใส่กับ GX อย่างเช่นทานากาต้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมมีคริสนาอยู่มั้งมีคริสนาอยู่ผมใส่ Hunterfly 2ใบเลยครับก็จะเป็น 6% ซึ่งคริสนาเนี่ยใครเล่น GX อยู่ผมว่าถ้าเราสายปั่นรัวๆครับมันดีมากๆเลยนะแล้วราคามันถูกมากเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ดูนะนี่ 8M เองบวก9นะครับแล้วก็เป็น Fighting Spirit ด้วยคือแบบผมไม่กล้าขายเลยเพราะว่ามันถูกไปนะครับเอาเก็บไว้ใช้ดีกว่าอ่ะแล้วก็มาดูราคาการ์ดกันดีกว่าครับเผื่อใครอยากจะไปล่าแล้วเอามาขายนะ 8M นะเว้ยการ์ดมัน 8M นะผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับโอเคอยู่ที่ผมเคยลอง Hunterfly นะครับแมงแดงก็จะมี GX กับ Ranger เนี่ยแหละแล้วมันก็เวิร์คมากๆเลยนะเพราะว่าได้มาเนี่ยอย่างเช่น GX 6% Ranger อีก 3% ก็คือมันมาช่วยการดูด SP ได้เยอะมากๆเลยครับโอเคการ์ดรีวิวแมงแดงก็ประมาณนี้แหละมีโอกาสนะ 3% ที่จะได้นะครับที่จะดูด HP เป็น 15% ของ damage เรานะครับถือว่าเยี่ยมนะครับถือว่าดีมากๆเป็นการ์ดที่สาย Arrow Storm เนี่ยต้องมีต้องใช้นะครับสุดท้ายก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณ 3:00 นนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย See you